แล้วนะฮะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิจิตรเองก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะที่เป็นพาดผ่าน2ลำน้ำเลยน้ำยมน้ำน่านก็เกิดปัญหาซ้ำซากเช่นเดียวกันในเรื่องของภัยแล้งทำให้จังหวัดพิจิตรเองนะครับต้องเตรียมแผนรับมือภัยแล้งทั้งน้ำเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคในขณะนี้นะฮะรณรงค์ให้ประชาชนนั้นใช้น้ำอย่างประหยัดและการใช้และการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยนั่นเองครับดูทางด้านของจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแหล่งน้ำธรรมชาติผ่าน3สายเลยนะครับเป็นแม่น้ำน่านแม่น้ำยมและแม่น้ำพิจิตรนะครับส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูการเพาะปลูกในปี 61-62 นี้เนี่ยเชื่อไหมมีพื้นที่การเกษตรจำนวนกว่า 2,260,000 ไร่คุณประกอบด้วยพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดเนี่ยนะปลูกข้าว 513,000 ไร่กระจายกันไปทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิจิตรที่เหลือคือพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเขียวถั่วเหลืองพืชไร่พืชผักไม้ผลนานาชนิดนั่นเองนั่นแหละครับซึ่งตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดพิจิตรไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้งหนักหน่วงถึงขั้นต้องประกาศเป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินเพราะว่ามีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งขบูรณาการหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนหรือว่าในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นติดตามวิเคราะห์ลงพื้นที่เกาะติดทุกสถานการณ์และที่น่ารักมากก็คือเป็นการสื่อสารโดยตรงไปยังพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบสถานการณ์ต่างๆก็คือไม่ปกปิดใดๆบอกเรื่องจริงมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพื่อที่จะได้รับมือกันได้ครับเพราะในส่วนของจริงๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจด้วยว่าการปกปิดข้อมูลกับพี่น้องประชาชนมันมีแต่ข้อเสียดังนั้นทางด้านภาคราชการเองต้องมีส่วนนึงที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับมีทั้งเรื่องของแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น้ำพิจิตรจริงๆแม่น้ำพิจิตรคือในส่วนของเส้นทางแม่น้ำน่านเก่านั่นเองซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อสัญจรคราวที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปที่ประตูระบายน้ำที่บางกะดีทองคุณน่าจะจำกันได้นะครับท่านผู้ชมไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเรื่องภัยแล้งจะเห็นได้ว่าทางด้านรัฐบาลเองไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของทั้งภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเรื่องของอีกในอนาคตด้วยซ้ำว่าจะเกิดน้ำท่วมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปใช่แล้วค่ะซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่ก็เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะที่เขาเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันค่ะสร้างฝายกักเก็บน้ำจำนวนถึง89ฝายกระจายไปทั่วทุกอำเภอเลย89ฝายอะคุณความหมายของการทำฝายเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกว่าทำทำไมมันไม่ได้ช่วยอะไรไปกักเก็บน้ำลำน้ำใหญ่ต้องใช้เยอะเอาจริงๆนะน้ำเล็กๆรวมกันมันก็เป็นลำน้ำสายใหญ่ยิ่งชะลอความชื้นได้เร็วได้มากเท่าไหร่นะหมายถึงปลายทางก็ยังคงความชุ่มชื้นได้นานมากเท่านั้นจริงใช่แล้วค่ะยังคงต่อการเกี่ยวกับเรื่องราวของสภาพดินฟ้าอากาศนะเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่างๆโดยทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรของเรานะประยุกต์การพยากรณ์อากาศพร้อมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรรองรับการทำการเกษตรในภาคฤดูร้อนนี้ด้วยค่ะว่าที่ร้อยตีธนสิทธิ์เอี่ยมอนันชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหารการนำทีมนะคะลงพื้นที่ให้ความรู้กับหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างไรให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะได้ประยุกต์ใช้ความรู้รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอากาศสำหรับการวางแผนการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคุณมินการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแม่นย้ำเลยทีเดียวซึ่งก็จะส่งผลดีกับภาคเกษตรของเราเป็นอย่างมากแต่ก่อนเนี่ยพูดตรงๆเราจะไม่ค่อยฟังเรื่องอุตุนิยมวิทยาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดูแล้วว่าพยากรณ์ทีก็คลาดเคลื่อน3-4วันทุกวันนี้นะฮะต้องฟังไว้นะครับเพราะว่าพยากรณ์วันนี้เนี่ยอีก24ชั่วโมงนี่ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะฮะใช่แล้วค่ะซึ่งทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะเขาเลือกจังหวัดพิจิตรค่ะคุณเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการจัดทำโครงการนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่หลากหลายมีทั้งนาข้าวมีทั้งพืชผลทางการเกษตรจึงอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะคะใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านรองอธิบดีกันค่ะเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับข้อมูลอุตุทั่วประเทศทั่วโลกนะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยรวมกับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาที่เราได้รับอยู่ทุกวันนะครับมาช่วยในการพยากรณ์อากาศได้แม่นยำขึ้นเราเชื่อว่าข้อมูลอากาศเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยเลือกพื้นที่ที่จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเกษตรค่อนข้างจะหลากหลายนะครับมีทั้งนาข้าวนะครับมีทั้งผลไม้สวนผลไม้ต่างๆพืชผลต่างๆเนี่ยมาก
เราก็จะเอามาลงทำพื้นที่นี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุครับขณะนี้มีความแม่นยำสูงมากในความละเอียดถึง2กิโลเมตรนะถึง2กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างไรปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับอากาศเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยเราจะรู้ล่วงหน้าเลยนะครับจะบอกพี่น้องประชาชนได้ทันและเตรียมการป้องกันได้ทันครับ